ินไปพอชนคนแล้วเขาก็ไม่ยอมแจ้ง911ด้วยไม่ใช่แค่ไม่พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลแต่เขายังโยนเงินให้แล้วก็หนีไปอีกสิ่งที่เขาทำเนี่ยใช่แล้วแต่เสี่ยวเพิงเขาทำพลาดไปเล็กน้อยคุณนายตงมันไม่ใช่ความผิดพลาดนี่คือการชนแล้วหนีนะครับมันผิดกฎหมายนี่คุณเว่ยคุณก็พูดเกินไปตำรวจตัดสินแล้วเหรอปิดคดีแล้วหรือยังไงฉันรู้จักลูกชายของฉันดีแกไม่ใช่คนที่ไม่สนชีวิตคนอื่นถ้าเสี่ยวเพิงมาจากครอบครัวธรรมดาฉันคงแค่ต้องคุยกับทนายแย่หน่อยที่ไม่ใช่ครอบครัวเรามีอิทธิพลต่อสังคมมากถ้าจัดการเรื่องนี้ไม่ดีไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของฉันนะมิงตงโฮลดิ้งก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยและอย่างที่คุณรู้ตลาดหุ้นขึ้นลงเร็วจะตายแค่มีข่าวแง่ลบข่าวเดียวราคาหุ้นก็ตกหวบแล้วฉันไม่ยอมหรอกนะเพราะงั้นฉันอยากให้คุณช่วยกำจัดข่าวในแง่ลบโปรโมทเรื่องดีๆอย่างเหมาะสมคุณเว่ยคุณช่วยเข้าใจหน่อยเถอะนะเสี่ยวเพิงไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆแกก็แค่หัวร้อนไปนิดและทำผิดพลาดนิดหน่อยฉันชวนเธอหลายครั้งแล้วแต่เธอบอกว่ายุ่งตลอดคืนนี้ว่างไหมฉันอยากเลี้ยงข้าวนะคือฉันต้องตอบแชทค่ะขอโทษนะคืนนี้ฉันต้องทำงานดึกโอเคเข้าใจแล้วค่ะจากรุ่นพี่คุณหรือเปล่าคืนนี้จะไปเดทกันเหรอแม่ฉันเองคุณนายต่งโทรหาแม่ฉันเธอบอกว่าถ้าเคสนี้สำเร็จจะยินดีจ่าย2เท่าดีไหมเหยื่อเยี่ยหยงฝูมาจากอูใจซานซี3ปีก่อนเยี่ยต้องเรียกลูกชายเขาเข้ามหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้ได้เขาถึงได้มาทำงานที่เซี่ยงไฮ้6เดือนก่อนเขาเริ่มทำงานเป็นพนักงานส่งอาหารประจำให้แอปส่งอาหารชื่อดังในคืนเกิดเหตุเย่หยงฝูรับออเดอร์ไปส่งอาหารที่หมู่บ้านชิงชานบริเวณสี่แยกถนนฉีเหลียนตัดกับถนนสู่หมู่บ้านเหมยเขาไม่สนใจไฟจราจรและขับฝ่าสี่แยกตรงเสี่ยวเพิงเลี้ยวขวาบริเวณนั้นเนื่องจากเป็นระยะประชิดจึงทำให้ชนกับรถของเย่หยงฝูหลังจากเกิดอุบัติเหตุตรงเสี่ยวเพิงลงจากรถและมาดูอาการเย่หยงฝูแล้วก็ทั้งคู่ตกลงกันปากเปล่าหลังจากจ่ายเงินให้เหยื่อตงเสี่ยวเพิงก็ไปจากที่เกิดเหตุเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอกว่าตงเสี่ยวเพิงกับเย่หยงฝูตกลงกันปากเปล่าแค่นั้นใช่ครับพูดอีกอย่างก็คือเย่หยงฝูตกลงยอมความอย่างนั้นสิใช่ครับดูคำให้การของตงเสี่ยวเพิงนะครับคืนนั้นมีเรื่องด่วนผมถึงได้ขับรถเร็วมากแต่ว่าขับไม่เกินความเร็วที่กำหนดนะตอนที่ข้ามไฟจราจรที่สี่แยกผมตัวสั่นไปหมดพอได้สติผมก็ชนคนไปแล้วพอรู้ว่าชนคนผมก็รีบลงมาดูเลยพอเขาขยับตัวได้ผมก็เลยถามว่าไม่เป็นไรใช่ไหมเจ็บตรงไหนไหมถ้าบาดเจ็บเดี๋ยวผมขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกให้ผมจ่ายเงินให้เคลียร์แล้วเขาจะไปโรงพยาบาลเองผมก็เลยให้เงินสดทั้งหมดที่มีไปที่ผมไปเพราะเห็นว่าเขาไม่เป็นไรแล้วในตอนที่เย่หยงฝูขึ้นรถพยาบาลอาการของเขาโคม่าแล้วงั้นตงเสี่ยวเผิงก็ไม่ได้ชนแล้วหนีนะสิเขาไม่อยู่แล้วครับตงเสี่ยวเผิงฝ่าฝืนกฎจราจรและทำให้คนอื่นบาดเจ็บไม่ใช่ชนแล้วหนีแน่นอนตงเสี่ยวเพิงเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเขาได้ประกันตัวไปแล้วผมเจอคนแบบเย่หยงฝูมาเยอะแล้วพวกนั้นสนใจแค่เงินแต่ว่าในกรณีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่จำนวนเงินชดเชยหรือการตัดสินคดีที่สำคัญกว่าคือความรู้สึกของประชาชนใช่ครับตอนนี้ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์มีประโยชน์กว่าทนายอีกนะครับนี่คือเบอร์ติดต่อของพยานครับตอนนี้ตรงเสี่ยวเพิงอยู่ไหนครับเดี๋ยวเขาจะมาที่นี่ครับ